بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته รักเอ่ยจริงหรือที่ว่าหวานนะฮะถ้าสุเทพเทือกนี่ทันนะครับสุเทพอื่นไม่น่าจะทันนะไม่น่าจะทันนะครับเอางี้พี่น้องใจร่มๆเลยนะนบีเนี่ยเป็นคนโรแมนติกที่สุดนะครับโรแมนซ์เป็นคนมีมุมมองของความรักความเป็นคู่เรียกได้ว่าทุกครั้งที่อยู่กับภรรยาท่านนบีจะมีความรู้สึกกับภรรยาแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับหาคนเทียบยากผู้ชายที่บอกว่าคาสโนวาผู้หญิงคาสโนวีป่ะไม่รู้ที่ว่าแจ๋วแจ๋วบนโลกดุนยานี้ถ้าเทียบกับท่านรอซูลนี้ห่างฟ้ากับเหววันเนี้ยที่นั่งที่นี่เป็นสามีฝั่งนี้เป็นภรรยาอินชาอัลเลาะห์ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนบีใช้ความโรแมนติกความเป็นความหอมหวานในความรักอยู่ตลอดเวลาผมค้นหลักฐานจะมาคุยที่นี่นะครับเพราะว่า2ชั่วโมงก็ไม่น่าจะพอไม่น่าพอด้วยความรักของท่านนบีที่มีต่อภรรยาของท่านรอซูลละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซะนะในตัวของท่านรอซูลมีแบบอย่างที่งดงามสำหรับพวกเราฉะนั้นเวลาเราจะคุยเรื่องคู่ครองอยู่ด้วยกันอย่างไรอันนี้ผมตัดบทนะวันนี้ผมรับอามะนะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ที่รักเนี่ยมันยังคงหวานอยู่ตลอดเวลาทำอย่างไรไม่เกี่ยวกับเรื่องก่อนแต่งไม่เกี่ยวกับเรื่องประเด็นอื่นเนาะส่วนเดี๋ยวตอนท้ายพี่น้องจะถามเกี่ยวกับเรื่องอื่นไม่ว่ากันนะเตรียมจดคำถามไว้อินชาอัลเลาะห์ตอนท้ายแบบอย่างของท่านรอซูลเนี่ยงดงามไม่มีสิ่งใดที่จะงดงามเหนือกว่าท่านรอซูลเอาใหม่ถ้าเราพูดถึงความเป็นผู้นำมองรอซูลพูดถึงความเป็นพ่อความเป็นพ่อมองรอซูลความเป็นผู้ปกครองการเป็นผู้นำการเป็นแม่ทัพมองรอซูลที่สำคัญมองรอซูลในเรื่องของฐานะสามีภรรยาสามีจะอยู่ด้วยความหอมหวานใช้อิสลามอย่างนี้นบีบอกว่าคอยรุกุมคอยรุกุมเลอะฮ์ลิฮีดีที่สุดในหมู่พวกท่านดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือดีกับครอบครัวของเขาวะอานะคอยรุกุมลิอะห์ลีและฉันดียิ่งสำหรับครอบครัวของฉันพี่น้องจะเลือกสอสอเราเลือกมาแล้วเลือกแล้วใช่ไหมเนี่ยเลือกแล้วใช่ป่ะทำไมมันเหมือนมันเหมือนกูโบยไงเงียบนะครับเหมือนกูโบยยังไงไม่ทราบเงียบใช่ไหมเรื่องเขานะฮะเรื่องเขาเรานั่งสิเกตไปก่อนดูอาเนี่ยอ่ะต่อเราจะเลือกผู้นำเลือกสสเลือกอิหมัมเลือกกรรมการมัสยิดเลือกประธานาธิบดีเลือกใครก็ตามแม้กระทั่งเลือกครูใหญ่โรงเรียนเลือกสจเลือกกำนันเลือกผู้ใหญ่บ้านให้ดูที่เขาดีกับครอบครัวเขาไหมล่ะใครที่ดีกับครอบครัวของเขานบีบอกว่าคอยรุกุมดียิ่งในหมู่พวกเราพี่น้องเคยสังเกตไหมครับเคยสังเกตไหมสามีของเราสามีบางคนดีกว่าเวลาอยู่นอกบ้านใจกว้างเวลากินอาหารเลี้ยงถูกไหมจ่ายใจปั้มพอกลับมาถึงบ้านลูกขอ10บาทโดนเอ็ดฮะเรื่องจริงอีกอ้าวสวยเลยเราเที่ยวหน้าเขาจะเชิญไหมเนี่ยอยู่ข้างนอกใจกว้างดีกับคนอื่นพอมาบ้านไม่ดีด้วยอ่ะได้ไงอ่ะเวลารับโทรศัพท์อ่ะติดต่องานเพื่อนโทรมาอ๋อครับเดี๋ยวไปส่งนะครับใจเย็นนะครับนู่นนั่นนี่นั่นนะพอเมียถามว่าอ้าวบางซื้อของมายังโอ้โหคราวนี้เสียงดังเลยแหมเป็นเสือตะกี้เป็นแมวโท
ทรศัพท์ตะกี้เนี่ยเป็นแมวอยู่แหมแต่พอกับเมียเนี่ยเป็นเสือขึ้นมาทันทีไม่ได้พี่น้องรู้ไหมว่านบีพูดประเด็นนี้แล้วก็ทำให้เห็นว่าอันน่าคอยรุกุมหรืออาฮลีฉันเนี่ยดีต่อครอบครัวของฉันแล้วนบีก็ฟัตวาบอกเลยว่าใครที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคอยรุกุมหรืออาฮลีฮีเขาต้องดีกว่าดีกับครอบครัวของเขาภรรยาเนี่ยตอนที่เรารับนิกะห์มีใครเอาปืนมาจ่อไหมมีไหมฉันรับนิกะห์นางสาวสัมเสียสัมเสียแล้วกันนะอินเทนหน่อยอินเทนหน่อยฉันรับนิกะห์นางสาวสัมเสียด้วยมะฮัดที่ตกลงกันไว้ถามว่ามีใครเอาปืนมาจ่อให้รับไหมเปล่าฉันขอรับนิกะห์อิหม่ามบอกขอไม่ได้เพราะเองขอมาแล้วฉันรับนิกะห์นางสาวสัมเสียด้วยมะฮัดที่ตกลงกันไว้เราเต็มใจมาขอเขาแล้ววันนี้ตกลงอากัดนิกะวันเนี้ยตกลงมาอากัดนิกะพี่น้องเราเนี่ยไปแต่งงานเขาไปขอเขาไม่มีใครปะชุดยะไม่ฉันอยากได้มุสลิมะเวลาเขามาขอนบีบอกว่าท่านนิ่งถือว่าเป็นการตอบรับอ่ะสัมเสียเนี่ยเขามาขอแล้วว่าไงนิ่งงวนยิ้มแสดงว่าตอบรับไม่มีใครบังคับด้วยฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นอาภรณ์แห่งชีวิตคู่เสื้อตัวเดียวกันมีเพศต่างเพศคนไหนบ้างครับเห็นเอาร้อกันได้ลูกสาวเห็นเอาร้อปะได้ปะไม่ได้ลูกชายเห็นเอาร้อเราได้ปะไม่ได้ครับเอาร้อไหมศีรษะแขนนี่ไม่เป็นไรแต่ส่วนอื่นไม่ได้แต่สามีภรรยาเห็นกันได้เห็นกันได้นบีบอกไอชาเอ๋ยถ้าเธอเสียชีวิตนะก่อนฉันนะฉันจะอาบน้ำให้เธอแต่นบีเนี่ยเสียชีวิตก่อนท่านหญิงไงใช่เป็นการบอกให้รู้ว่ามีต่างเพศคู่เดียวบนโลกดุนยานี้ที่อาบน้ำมายึดให้กันและกันได้ถ้าลูกพ่อตายนะครับพ่อตายลูกสาวอาบให้ไม่ได้แม่ตายลูกชายอาบไม่ได้ถ้าสามีภรรยาอาบให้กันได้เพราะเห็นเอารอกันได้เห็นเอารอกันได้ฉะนั้นในประเด็นนี้เนี่ยบอกให้รู้ว่าสามีภรรยาอัลลอฮ์บอกเป็นอาภรณ์แห่งชีวิตคู่เขาก็คืออาภรณ์ของเรานางก็คืออาภรณ์ของเราคืออาภรณ์แห่งชีวิตคู่นะครับฉะนั้นนบีถึงบอกว่าถ้าดีในหมู่พวกเราไปดูว่าเขาดีต่อครอบครัวเขาไหมฉะนั้นเวลาพี่น้องจะไปเลือกลูกสะใภ้ลูกชายในอนาคตลูกเขยในอนาคตดูว่าครอบครัวเขาเนี่ยดีด้วยกันไหมถ้าสังเกตว่าเขาเข้าบ้านปั๊บพ่ออย่าจากกันหรอกครับพ่ออยู่เสาหนึ่งแม่อยู่เสาหนึ่งลูกอยู่เสาหนึ่งอุ้ยนะครับนะครับอย่าจากกันไม่ได้อยู่คนละเสาแสดงว่าครอบครัวนี้ไม่สัมปติสัมพันธ์ไปดูว่าครอบครัวนี้เวลาตกเย็นมาพร้อมเพียงกันทานอาหารมีบางคนเนี่ยบอกกับผมบอกว่าที่บ้านเขาเนี่ยป้าเขาบอกเลยว่าอย่างน้อยที่สุดอาหารเย็นทุกคนต้องพร้อมหน้าถ้าอาหารเย็นนะครับต้องพร้อมหน้ากลางวันเช้าไม่เท่าไหร่แต่ตอนเย็นทำไมครับต้องพร้อมหน้าซึ่งกันและกันนะตอนเย็นนี่นะพร้อมหน้าซึ่งกันและกันนี่ความเป็นอยู่แบบนี้เนี่ยการดีกับครอบครัวพี่น้องครับผมเนี่ยชอบเวลาเห็นเวลาฝรั่งมาเมืองไทยแก่ขนาดไหนเขาจะทำยังไงเขาเดินจูงมือกันนะภาพของพวกเราเคยเห็นไหมน้อยแต่เขาเดินจูงมือกันนะในเบื้องต้นดีกับครอบครัวของเขาประการต่อมารักเอ๋ยจริงหรือที่ว่าหวานหวานยังไงสามีต้องบริการภรรยาอันนี้พี่น้องฟังผมผิดไหมทุกวันนี้ใครบริการใครภรรยาบริการเราดีอยู่แล้วแต่ฝ่ายชายบริการภรรยาด้วยซุมมาคอรัชนาอิรันบานีนะครับท่านอานัสบอกว่าพวกเราเนี่ยไปที่มะดีนะห์
ฟาราอัยตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมายัจลิซุอะลาบะอีริฮิท่านรอซูลนั่งบนอูฐคือซอฮาบะห์รายงานว่าไปที่มะดีนะห์นบีเนี่ยนั่งบนอูฐฟายะดออุรุกบะตะฮูฟายะดออุซอฟียะตุแล้วท่านก็วางหัวเข่าของท่านลงนะครับนึกภาพออกนะเห็นท่านรอซูลเนี่ยนั่งอยู่บนอูฐแล้วท่านก็วางหัวเข่าของท่านลงเสร็จแล้วทำไงทำไงครับฟายาดออุซอฟียะตุซอฟียะเนี่ยเป็นซอฟียะเนี่ยชื่ออาหรับนะแต่โซเฟียเนี่ยชื่อฝรั่งนะซอฟียะซอฟียะเนี่ยก็ทำไมครับเอาลิจลาฮาเอาเท้าเนี่ยวางไว้ที่ตรงหัวเข่าของท่านรอซูลอะลารุบบะติฮิเข่าท่านรอซูลฮัตตาตัรกะบุกัรตัรกะบะแล้วท่านซอฟียะก็ยกตัวขึ้นนะครับไปนั่งบนอูฐกับท่านรอซูลภรรยานบีนะวางหัวเข่าให้ซอฟียะเนี่ยเหยียบหัวเข่าท่านนบีแล้วพยุงขึ้นอูฐบ้านเราขี่อูฐไหมตอนนี้ถามฝ่ายภรรยานะไม่ถามฝ่ายสามีเดี๋ยวเนี้ยสามีเปิดประตูรถให้มั้งป่ะครับไม่โอ้โหตอบแบบเข้มแข็งมากนะฮะไม่เลยเนาะไม่ค่อยบริการนะจะบริการช่วงแต่งงานกันอาทิตย์แรกช่วงหมดโปรแล้วก็หมดเลยนะพอหมดโปรนี่แบบใช่ไหมสมัยแต่งงานกันใหม่ๆนี่ขับรถเป็นไงมือขวานะครับมือซ้ายทำไงจับมือแต่เองกลัวหายแต่เองอย่าไปไหนนะครับเห็นไหมพอมีลูกคนหนึ่งขับสองมือกอดด้วยกอดพวงมาลัยด้วยภรรยาทำสตังตกในรถก็มือก็ไปโดนขาไปโดนแขนเฮ้ยอะไรเล่าแล้วก็รถชนลงและไอตอนที่แต่งใหม่ๆมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ป่ะแต่งกันใหม่ๆไปฟังบรรยายบางเขาอยากไปห้องน้ำอ๋อความรักทำให้คนตาบอดภรรยาไปห้องน้ำคนเดียวไม่ได้สามีต้องกุมไปด้วยพอมีลูกคนหนึ่งสำนวนเดียวเลยบางไปห้องน้ำสามีบอกไปสิฟังอาจารย์ยูซุฟพงกวีหนูอ้าวนะเห็นปะเสียงไม่เหมือนละแต่นบีไม่ใช่ครับอะถามความรู้เดิมนบีแต่งกับท่านหญิงอาชาตอนอายุเท่าไหร่ครับฮะ9มีทัศนะอื่นมั้ยฮะ6มีทัศนะอื่นมั้ย7ผมว่าเดี๋ยวมี8มี9มี10แล้ว แต่งกับนบีตอนอายุ6ขวบแต่มาอยู่กับนบีตอนฮิจเราะห์ไปที่มะดีนะห์เนี่ย9ขวบผู้หญิงอาหรับมีรอบเดือนแล้วแต่แต่งเหมือนจองไว้ก่อนแต่อยู่ด้วยกันจริงๆเนี่ย9ขวบตอนที่นบีตายท่านหญิงอาชานี่18เองฉะนั้นนบีกับท่านหญิงอาชาเนี่ยถึงเวลาวิ่งแข่งถึงเวลาเดี๋ยวจะมีบอกไม่ได้หมายรวมว่าอายุเท่าไหร่หมายรวมว่าเราทำให้คู่ของเราเนี่ยมีชีวิตชีวามีความสุขนะข้อแรกเลยคือภรรยาสามีบริการภรรยาบ้างนะขับรถมาบางทีไม่ต้องบอกว่าปุ๊บเลี้ยวเข้าสินธรมาเลี้ยงหน่อยสินธรนี่เนื้อสเต็กนะไม่ละลายนอกปากนะละลายในปากเคยกินไหมคือสเต็กเขาวะนั่นต้องให้ยีแอนเขาพามาทำอะไรก็มีความกระตุ้นความรักกันอยู่นบีทำอย่างนี้บริการภรรยานบีเนี่ยใครก็อยากเข้าใกล้น้ำลายของนบียังมีบารักะห์ใครก็อยากเข้าใกล้ใครก็อยากอยู่กับนบีนี่นบีให้เหยียบหัวเข่าอ่ะคนที่ตำแหน่งสูงสุดบนโลกดุนยาเนี่ยเอ้าพวกเราพี่น้องช่วยบอกผมสิว่าตำแหน่งอะไรสูงกว่าตำแหน่งนบีรอซูลของอัลเลาะห์ประธานาธิบดีอ่ะไม่ฮ่องเต้ล่ะกษัตริย์ล่ะไม่นี่รอซูลุลลอฮ์ศาสนทูตของพวกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับ
ความยิ่งใหญ่นี้แหละที่ให้กับภรรยาไม่เคยอิดออดกับภรรยาแล้วนบีไม่เคยเสียฟองเอาใหม่ถามซิสามีเคยผูกรองเท้าให้ภรรยาไหมไม่เคยเนาะเล็กๆน้อยๆนะอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามนะครับผูกรองเท้าให้ภรรยาให้บริการภรรยาเป็นเรื่องที่นบีทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะไปซื้อของไปตลาดใครถือใครถือกับข้าวเราใช่ไหมเราซื้อเองถือเองแล้วสามีไปไหนอ่ะอยู่ในรถนี่สูตรเลยนะแต่นบีเดินตลาดนบีรีดนมเองนบีปะชุนเสื้อเองความจริงภรรยานบีเนี่ยก็ทำให้อยู่แล้วแต่นบีต้องการสอนอุมมะของท่านว่าท่านนบีอยู่บ้านท่านบริการตัวเองมาเรานี่อยู่บ้านเอาใหม่สะโฮเนี่ยใครทำกับข้าวแม่หรือภรรยาถูกไหมถ้าเรามีสามีอย่างเดียวก็เป็นภรรยาถ้ามันมีลูกด้วยเอาตำแหน่งแม่ไปตื่นมาตีสามทำลูกกับสามีจะขึ้นมาสามีเคยมาให้กำลังใจไหมฮะเคยไหมอย่างน้อยไม่ทำเนี่ยมานั่งให้เป็นเพื่อนก็ยังดีถูกป่ะแต่นี่เราก็เปิดทีวีดาวเทียมเปิดวิทยุ24ชั่วโมงเสียงอิสลามถูกไหมเออสามีขึ้นมาหน่อยแต่เอาละถ้าสามีต้องเหนื่อยทำงานกลางวันอีกอันนี้ต้องให้เขาแต่ก็รู้เรื่องของอะไรครับเรื่องของมารยาทกันดีอยู่หน้าที่อยู่แต่นบีเนี่ยจะบริการจะเป็นกำลังใจให้ภรรยาเสมอประการต่อมานบีแสดงความรักกับภรรยาอยู่ตลอดเวลาดูนะดูที่นบีแสดงไม่ต้องเสียตังค์ด้วยอัมรุบนุนอาสท่านอัมนะครับกอละฟาอะตัยตุฟะกุนตุมหานบีและถามนบีอัยยุนนาสอะฮับบุอิไลกะนบีครับถามตรงๆใครเป็นที่รักมากที่สุดของท่านนบีพี่น้องนึกในใจนะว่าจะตรงกับที่นบีตอบก็ละอาอิชะท่านหญิงนบีบอกอาอิชะท่านหญิงอาอิชะเป็นที่รักยิ่งของท่านนบีกุนตุมินาริยานรอซูลและผู้ชายล่ะก็ละอบูฮาอ๋อพ่อของนางก็คือท่านอบูบักกุนตุซุมมามันและหลังจากนั้นใครอีกกอละอุมัรท่านอุมัรอิหม่ามบุคอรีบันทึกเราสามีที่เป็นสามีที่เป็นภรรยาเคยชมสามีไหมเคยชมภรรยาไหมฮะไม่เคยเนาะหัวบางนี่ลูกผู้ชายเลยนะจริงเรานี่ไม่ค่อยเขาถามมาเป็นเราเนี่ยอยู่เหมือนเสมือนหนึ่งไม่แต่งงานใช่ป่ะแต่เอาเข้าจริงนบีโชว์เลยใครถามนบีครับใครเป็นที่รักของท่านท่านยังไงชะนบีตอบวันนี้เนี่ยเราต้องบอกพาไปงานแต่งงานเข้าใจบางทีสามีเข้าไปก่อนงานบางทีภรรยาเข้าไปก่อนไม่ค่อยเดินเข้าไปที่หลังไม่พร้อมกันแต่ยังไงก็ตามก็ต้องบอกว่านี่ภรรยาฉันนะนี่สามีฉันต้องบอกด้วยโชว์หน่อยนี่ภรรยาฉันแล้วเวลาคุยในวงสนทนาเนี่ยควรที่จะเอ่ยถึงภรรยาเราสามีเราไม่ใช่พอเขาพูดถึงสามีเท่านั้นแหละโอ้โหเราอัดต่อเลยพอใครตำหนิภรรยาเราอัดต่อเลยต้องป้องกันสามีเราต้องการป้องกันภรรยาเราส่วนเรื่องจริงอย่างไรเดี๋ยวไปคุยที่บ้านนึกภาพออกให้ดีนะอย่าทำร้ายสามีเราโดยเด็ดขาดอย่าทำร้ายภรรยาเราโดยเด็ดขาดแม้ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เราต้องป้องกันไว้ก่อนเช่นมีคนมาทวงเงินสามีเราก็นั่งอยู่กับมุสลิมะหลายคนบอกนี้สามีนี้เนี่ยยืมตังค์ฉันเนี่ยไปแสนนึงเนี่ยยังไม่คืนเลยอ๋อยืมเหรอเขายืมเมื่อไหร่อะคะยืมมานั้นมานี้เอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูจะลองถามเขาดูคุยเขาดูว่าจริงไหมถ้าจริงอินชาอัลเลาะห์จะทยอยจ่ายให้นี้นะอันนี้เสถียรนะแต่ถ้าหากว่าเจ้าหนี้มาบอกนี้สามีนี้ยืมตังค์ฉันไปแสนนึงกูว่าแล้ว
ถ้าอย่างนี้แหละบรรลัยจักรอัลลอฮ์ไม่ต้องไปผสมโรงไอ้ของเก่าก็ยังไม่ใช้มาใหม่อีกแล้วไอ้เพื่อนที่นั่งร่วมเนี่ยเขาจะพูดว่ายังไงเขาจะนึกยังไงป้องกันไว้ก่อนส่วนถ้ายืมจริงก็โทรกลับไปหาเขาแล้วก็ค่อยทยอยใช้เขาก็ว่าไปอันนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยสามีก็เหมือนกันเวลาใครมาตำหนิภรรยาเราให้เราได้ยินเนี่ยเราก็บอกอาใจเย็นนะฉันขอไปถามก่อนขอเคลียร์ก่อนไม่ใช่ผสมโรงเลยไม่ได้เข้าใจเนาะต้องรักษาเกียรติแล้วก็หน้าตาของสามีและภรรยาเราด้วยนี่คือการสร้างความรักนะครับท่านนบีจะไม่ละเว้นแม้แต่ครั้งใดที่จะพูดถึงภรรยาคอดียะตายไปนานแล้วนบีนึกถึงคอดียะนบีก็ทำอาหารแล้วก็ตักใส่ถ้วยไปให้กับเพื่อนของท่านหญิงคอดียะหมายความว่าไงนบีกำลังแสดงความรักต่อท่านหญิงคอดียะจนกระทั่งท่านหญิงไอชาเองบอกว่าแม้เสมือนท่านหญิงคอดียะไม่ตายเลยนะธรรมดาของความเป็นผู้หญิงนะครับธรรมดาของความเป็นผู้หญิงนะฉะนั้นให้เราเนี่ยแสดงมุสลิมครับให้เราแสดงถึงความรักอยู่ตลอดเวลาประการต่อมาป้องกันฟิตนะที่จะเกิดขึ้นทั้งสามีแล้วก็ภรรยาผมอ่านหะดีษนี้หะดีษนบีเนี่ยดีทุกหะดีษนะครับแต่หะดีษบทนี้เนี่ยมันเหมาะเสมือนหนึ่งอัลลอฮ์เนี่ยรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหะดีษบทนี้ก็เลยนำมาเป็นคำตอบกับสังคมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอันอานัสอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะมาอิฮดานิซาอิฮิปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยนะครับอยู่กับภรรยาของท่านนบีคนหนึ่งอ่ะผมเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ปรากฏว่านบีเนี่ยไปอิติกาฟ10วันภรรยาก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้เอาของมาให้นบีปรากฏว่าในขณะที่นบีออกมารับของกับภรรยาก็ปรากฏว่าฟามัรรอบิฮิรอยุลุนฟะดาอาฮุก็มีซอฮาบะคนหนึ่งเดินผ่านนึกภาพออกนะนบีกับภรรยาท่านนบีเนี่ยคุยกันภรรยาท่านนบีเนี่ยปิดหน้าก็จะไม่มีใครรู้ว่าภรรยานบีคนไหนพอมีซอฮาบะเดินผ่านเท่านั้นแหละนบีก็บอกพ่อหนุ่มมานี่ฟะยาอะชายคนนี้ก็มาหานบีฟะกอละนบีก็บอกว่ายาฟูลานุฮาซิฮิซาอุยะตีฟูลานะโอ้พ่อหนุ่มเอ๋ยสตรีที่อยู่ข้างฉันเนี่ยคือซาอุยะตีเป็นภรรยาของฉันโอ้โหพี่น้องรู้ไหมเนี่ยพอพูดประโยคนี้จบเดี๋ยวก่อนทำไมนบีถึงพูดแบบนี้ฮะนบีป้องกันฟิตนะก็ปิดหน้าไม่รู้ว่าใครแล้วมันช่วงกลางคืนทีนี้กลัวว่าคนที่เดินผ่านจะฟิตนะว่านบีคุยกับหญิงสาวคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองฟิตนะไหมมีครูสอนศาสนาคนหนึ่งนะครับออกหลังซุบโบก็ออกจากบ้านแล้วปากซอยเขาก็อยู่หน้าอาบอบนวดยืนถือกระเป๋าหน้าอบนวดลูกศิษย์ขับรถผ่านกูว่าแล้ว กูว่าแล้วอาจารย์กู ฟิตนะไหมเห็นไหมไปฟิตนะก่อนเลยถามเขาหรือยังอัลลอฮ์ก็บ้านเขาอยู่ท้ายซอยไอ้ปากซอยเขาขายไปก็ทำอาบอบนวดไม่ใช่ว่าครูสอนศาสนาคนนี้เดินออกมาจากอาบอบนวดอื้อหือนะนี่เขาเรียกฟิตนะไหมฟิตนะบางทีเพื่อนก็สร้างฟิตนะเหมือนกันเนาะเราพาภรรยาไปงานแต่งงานให้สลามเสร็จเพื่อนสามีถามอ้าววันนั้นไม่ได้พาคนนี้มานี่อ้าวแล้วสิงานเข้านะเดี๋ยวมีฟ้อนเล็บในรถเนี่ยกลับบ้านฟ้อนเล็บบางทีพาเพื่อนจะพาเสียเรื่องก็มีนะนบีก็บอกนี่พ่อหนุ่มนี่นะภรรยาฉันนะนี่ป้องกันฟิตนะฟะกอละยารอซูลุลลอฮ์มันกุนตุอาซุนนุบิฮิรอสถ้าเป็นภาษาคนหนองจอกอโดยอันโดยรอซูลใครอ่ะฟิตนะรอซูลไม่มีหรอกถ้าฉันจะฟิตนะนะ
คนนี่นี่ถ้าเป็นแบบคนหนองจอกันนะฟาลัมอากุนอาซุนนุกะไม่มีวันใดที่ฉันจะฟิตนะท่านรอซูลฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลตอบเลยอินนัชชัยฏอนยัจรีมินัลอินซานิมัจรอดดัมท่านรู้ไหมชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในตัวของมนุษย์อยู่ในเส้นเลือดมีไหมมีโอกาสเหมือนกับผมยกตัวอย่างครูสอนศาสนาครูสอนกุรอานที่จะต้องรีบไปสอนแต่ไปยืนรอแท็กซี่หน้าอาบอบนวดเนี่ยมันไปได้หมดอืมไอ้นี่มากับใครเนี่ยเอาล่ะเขาอาจจะเป็นน้าสาวเขาอาจจะมันหลายอย่างไปถามเขาก่อนพวกเราเนี่ยแปลกเอะอะคิดไปก่อนเอะอะเนี่ยพูดไปก่อนมันไม่ได้แต่นบีบอกว่ายังไงครับนบีเนี่ยบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์ฉะนั้นเมื่อชัยฏอนวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์ชัยฏอนทำทุกวิธีทางเพื่อให้เราเนี่ยฟิตนะซึ่งกันและกันแล้วเป็นยังไงอ่ะสังคมนี่หายนะภาพที่เห็นจะต้องไม่ใช่ภาพที่เห็นอาจไม่ใช่ภาพที่เราคิดไว้ในใจก็ได้นะพี่น้องนะอ้าวดูใหม่พี่น้องจำได้ในครั้งหนึ่งไหมครับที่มีนายทหารไปชี้หน้าแล้วถ่ายรูปลงหนังสือพิมพ์จำได้ไหมข่าวใหญ่ช่วงที่ชี้หน้าชาวบ้านอ่ะปรากฏว่าก็มีอีกมุมหนึ่งซึ่งเป็นภาพอีกมุมหนึ่งก็เอาออกมาตอนที่ทหารชี้หน้านะเหมือนแบบชาวบ้านจะถามอะไรแล้วก็ชี้หน้านะชี้หน้าปรากฏว่าไอ้มุมของนักข่าวก็ถ่ายมาปั๊บเหมือนกับทหารชี้หน้าประชาชนอันนี้ผมพูดด้วยความยุติธรรมนะฮะเนี่ยผมกับทหารก็ไม่ได้มีอะไรกันนะฮะนะครับนะพูดเยอะเดี๋ยวเขาเรียกตัวปรับทัศนคตินะฮะนะยังไงชาดำเย็นกับนะฮะกระเพราลูกชิ้นนะไปเยี่ยมด้วยแล้วกันเสร็จแล้วมันมีอีกภาพนึงอีกมุมตรงข้ามปรากฏว่าทหารเนี่ยไปชกพบประชาชนแล้วก็มีคนหนึ่งก็ถามเขาบอกอ่ะถามมาเลยเข้าใจมากแบบเนี้ยกับอีกมุมหนึ่งชี้แบบนี้เนี่ยคนละเรื่องเลยนี่ไงโอละพ่อเลยมันคนละประเด็นเลยฉะนั้นเวลาเราเจออะไรอย่าพึ่งฟิตนะก่อนอย่าพึ่งก่อนอาจารย์มรวานสมอูลเคยเล่าให้ฟังนะครับผมพาหนังสือเตือนฉันนี่หนังสือเล่มนี้ให้กับทุกมัสยิดนะครับมัสยิดละ5เล่มนะครับเตือนฉันเตือนเธอแล้วก็ตอนปลายปีจะออกมาประมาณ700หน้า365หะดีษอ่านวันละหะดีษเลยนะครับแล้วก็มีคำอธิบายประมาณ700กว่าหน้าพี่น้องรอเนาะตอนแจกให้กับทุกมัสยิดพี่น้องท่านใดอยากได้นะฮะหนาประมาณ700กว่าหน้าก็เงื่อนไขนิดเดียวนะบริจาค 1,000 บาทเก็บสลิปไว้นะครับแล้วก็หนังสือเสร็จเมื่อไหร่ค่อยมารับนะฮะทีนี้ผมก็นึกขึ้นได้อาจารย์มรวานสมูลเอาไปแจกที่กัมรุนอิสลามเพราะเราแจกทุกมัสยิดมัสยิดเนี่ยบ้านของอัลลอฮ์นะใครจะมาบอกว่ามัสยิดนี้มัสฮับนั้นมัสฮับนี้ไม่เกี่ยวนะมัสยิดนี้บ้านของอัลลอฮ์นะละหมาดได้ทุกมัสยิดนะครับอ่ะอาจารย์มรวานสมูลบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งมาหามาเสร็จมาแรงเลยจะหย่าให้ได้อาจารย์มรวานด้วยกับอยู่กับคนมาเยอะแกบอกว่าเอางี้วันเนี้ยผมเนี่ยไม่ว่าอีก3วันมาใหม่นะมาเวลานี้เลยนะอย่าลืมนะห้ามพลาดนะผมไม่ค่อยมีเวลานะสามีภรรยาคู่นี้ก็กลับไปวันนี้ยังไม่มาเลยครับมันมากกว่า3วันนี่3ปียังไม่มานะเห็นไหมการที่เราจับอะไรตัดสินเลยมันไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับไม่ใช่การแก้ปัญหานบีถึงบอกว่าถ้าโมโหให้ทำไงโมโหในสภาพที่ยืนให้นั่งนั่งอ่ะโมโหอีกให้นอนแล้วถ้านอนแล้วยังโมโหอีกยังไปกระดึบกระดึบอีกโหนี่สุดแล้วนะนอนแล้วยังโมโหนี่สุดแล้วนะถ้าไม่ไหวให้ไปอาบน้ำละหมาดเพราะความโมโหเนี่ยมาจากชัยฏอนชัยฏอนถูกสร้างมาจากไฟถ้าอาบน้ำละหมาดมันจะลดเห็นยัง
บางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยเราใจร้อนนะครับวันนี้กลับไปบ้านก็ได้นะปิดบ้านให้หมดเลยนะแล้วก็ปิดไฟนะกลางคืนนะปิดไฟเสร็จแล้วยืนสักพักหนึ่งตาของเราจะทำมาแล้วจะปรับแสงกับความมืดแล้วเราจะเดินไปหยุดนู่นหยุดนี่ได้แต่ดับไฟปุ๊บเดินเลยชนแน่นอนนิ่งก่อนอาจารย์มัทวานสมุนตัดสินแบบนี้เนี่ยมีฮิกมามากบางทีสามีภรรยาตอนนั้นมันโมโหไงแต่จริงๆแล้วลึกๆอยากเลิกไหมไม่อยากไม่อยากผมนี่ประสบการณ์จริงมุสิมาท่านหนึ่งโทรมาเล่ามาสามีไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ผมก็ฟังขับรถด้วยนะฟังเสร็จนี้จะเอาไงก็จะหย่าบอกจะหย่ายังจะขอหย่าขอหย่าได้ไหมผมก็บอกอ๋อถ้าอย่างเนี้ยขอหย่าได้เพราะการขอหย่าของสามีเนี่ยเอาใหม่สามีเนี่ยถ้าหย่าภรรยานะพูดแค่ฉันหย่าเธอเนี่ยขาดเลยนะพูดเล่นก็ขาดนะไปนั่งร้านกาแฟภรรยาเป็นไงบ้างอ๋อหย่าแล้วนี่ขาดเลยนะพูดเล่นไม่ได้นะครับนบีบอกว่า3ประการพูดเล่นแล้วเป็นจริง1ใน3ก็คือนี่การหย่าการหย่าถ้าภรรยาอยากจะหย่าสามีพูดว่าฉันจะหย่าเธอขาดไหมไม่ขาดภรรยานั่งสิเกตก็ได้ทั้งวันวันละร้อยครั้งฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอฉันหย่าเธอขาดไหมไม่ขาดให้นั่งสิเกตด้วยแต่จะขอหย่าสามีได้ไหมได้ถ้าเขาผิดหลักการศาสนาเช่นเล่นการพนันเตือนแล้วไม่เลิกอันนี้ขอหย่าได้ผมก็ถามว่าตกลงนี้ยังไงขอหย่าผมถามเขาว่านี้ยังรักเขาอยู่ปะโอ้โหท่านั้นแหละครับไอเสียงที่ตะเกียบสามีนั่นๆๆเสียงเงียบไปสักพักหนึ่งก็บอกยังรักแล้วก็แบบเหมือนกับสะอื้นสะอื้นเราก็รู้ละว่าไม่ได้อยากหย่าเลยเพียงแต่โมโหหรืออาจจะปรับทุกข์ก็ได้อาจจะไม่ได้มาถามผมแต่ขออยากให้มีคนฟังเขาหน่อยก็เลยแนะนำไปสุดท้ายก็ไม่ขออยากบอกนี้บางเขายังมีส่วนอื่นไม่ใช่เหรอเพราะผมถามหลายมุมไงนะฟากอนเนี่ยให้ไหมให้ลูกเลี้ยงดีเอาแต่เขาอาจจะแบบไม่เอาใจก็อีกเรื่องนึงฉะนั้นอันนี้ต้องระวังแต่อย่างไรก็ตามชัยฏอนมันสร้างให้เราเนี่ยทะเลาะกันโดยเฉพาะสามีภรรยานี่เรื่องง่ายที่สุดแล้วพวกเราก็แปลกอันนี้พูดตรงๆนะไอ้3 5 7 9เนี่ยเลิกดูได้แล้วมั้ยเลิกดูได้มั้ยแล้วก็เอาแบบนั้นแหละละครตามนั่นแหละ3 5 7 9เนี่ยนะเค้าย้ายไปดูรอบพานกันเยอะแล้ว อ่ะประการต่อมาเดี๋ยวซีกสามีนะวันนี้เราอยู่กันแค่นี้นะไม่ต้องอายนะใจร่มๆนะเคยป้อนข้าวภรรยาปะมีนะมีพยักหน้านะข้างหน้านี่ไม่เหมือนกันนะยังไม่มีพยักหน้าเลยนะ อ่ะดูวะมะฮ์มาอัมฟักตะฟะฮุวะละกะซอดะกะตุนนบีบอกกับซอฮาบะห์ผู้ชายว่าท่านเนี่ยการที่ท่านให้นะฟะกอคือค่าเลี้ยงดูนะภาษาอาหรับหลายคำนะที่ต้องเข้าทำความเข้าใจนะฟะกอคือค่าเลี้ยงดูของฝ่ายชายคือสามีมอบให้กับภรรยาเรียกนะฟะกอให้กับลูกก็เรียกนะฟะกอนบีบอกว่าสามีเนี่ยเอานะฟะกอให้ภรรยาเป็นซอดะกอวันนี้กลับบ้านไปเย็นนี้ทำซอดะกอให้นะฟะกออ่าซอฮาบะห์เคยถามนบีบอกนบีครับนบีบอกว่าการที่สามีร่วมขอโทษนะการที่สามีร่วมหลับนอนกับภรรยาเป็นซอดะกอซอฮาบะห์ถามบอกว่ารอซูลทำไมถึงเป็นซอดะกอล่ะนบีบอกอ้าวถ้าสามีของนางไปลงกับผู้หญิงอื่นเป็นซินางั้นคืนนี้สิ่งนี้ทำซอดะกอทำซอดะกอนี่นบีนี่ซุนนะห์นบีฉะนั้นนบีบอกว่าเราจ่ายนะฟะกอให้ภรรยาเป็นซอดะกอฮัตตาลุกมาตะตัรฟาอูฮาฟิมรออาติกะแม้ว่าการยก
ช้อนป้อนเข้าไปในปากภรรยาเพียงแค่หนึ่งคำก็ถือว่าเป็นสดาก็นะครับอ่ะเชิญข้างในนะมียังมีที่นั่งนะครับเอาละสิเย็นนี้กลับไปทำสดาก็เนาะตักอาหารเข้าปากภรรยาภรรยาบอกไปฟังสินทรวันเดียวอเลมกลับมาเลยนะแต่ก็บอกกันนานดีๆนะนี่แต่เองที่นี่เรียกอะไรแถวคลองเก้าแถวบ้านผมเรียกแต่เองนี่นะอ้าปากนะแต่ว่าต้องเอาช้อนเข้าไปในปากนะไม่ใช่เขาว่าอ้าปากลอยๆนะแล้วก็เราโยนนะไม่ได้โยนอาหารเป็นโอ้ให้อาหารไก่เลยนะแต่เองอ้าปากเป็นซอดาก็แล้วการทำอย่างนี้เป็นนาฟะกะนาฟะกะเป็นสอดาก็การทำอย่างนี้นะพี่น้องผมแนะนำนะทำให้ลูกเห็นทำให้ลูกเห็นมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเล่าประวัติเขาผมนี่ชอบมากเลยนะเขาบอกว่าตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาบอกเขาจำได้แม่นทุกคืนพ่อจะต้องอุ้มไปที่เตียงแล้วก็ไปเล่านิทานแล้วก็กอดแล้วก็หอมนะทุกคืนจะเป็นอย่างนี้วันที่พ่อเขาเสียเขาบอกทุกครั้งเขาจำได้เขามีลูกเขาจะทำกับลูกแบบนี้แล้วเขาก็ทำกับลูกแบบนั้นฉะนั้นเวลาลูกเราเห็นเราเนี่ยกับป้ามะแสดงความรักกันอย่างนี้ในบ้านนี่นะครับลูกจะจำแล้วเขาก็จะโตขึ้นเขาก็จะเรียนแบบสิ่งเหล่านี้ไปทำกับภรรยาเขาหรือสามีเขาฉะนั้นเราเนี่ยเป็นแม่แบบเลยนะแม่ปูเดินยังไงลูกปูเดินอย่างนั้นนะแม่ปูเดินยังไงลูกปูเดินอย่างนั้นแม่ด่าเก่งลูกก็ด่าเก่งเอาไหมล่ะแม่นั่งดู3579ลูกก็ดู3579เอ้ามันมาจากเรานบีบอกกุลลูเมาลูดินยูละดุนอลันฟิตรอเด็กทุกคนเกิดมาบนฟิตรอฟิตรอคืออิสลามนะครับฉะนั้นเด็กกาเฟตยังไม่อาเกนบาเล็กแล้วเสียชีวิตฝังกูโบมุสลิมดาไปนี่นะเด็กนี่อุลามาอธิบายชัดนะครับว่าเด็กทุกคนเกิดมาแม้ว่าเป็นกาเฟตก็ตามแต่ยังไม่เกนบาเล็กถ้าเขาตายในฟิตรอตายในอิสลามทีนี้ฟาอับบาวาหูพ่อแม่ทำให้เป็นอยู่ฮาวิดานิฮีเอาอยู่นัสซิรอนิฮีเอาอยู่มัดยีซานิฮีพ่อแม่ทำให้ลูกของเราเป็นนิสัยเหมือนคริสเตียนก็ได้เหมือนยิวก็ได้เหมือนพวกบูชาไฟก็ได้ใครฟาอับบาวาหูทั้งพ่อทั้งแม่ฉะนั้นทำไมนบีบอกว่าก่อนแต่งงานต้องเลือกคู่โดยเลือกศาสนาก่อนใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเขาเลือกกันยังไงรู้ไหมฮะมีพี่น้องคนสมัยก่อนเล่าให้ฟังเขาบอกเขาไปยืนอยู่แถวครัวแล้วก็ดูที่ลูกสาวบ้านเนี่ยตำครกยังไงปั๊บ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 อันนี้เลือกเป็นคู่ได้ถ้าตีไปปั๊บแปะแช่แล้วก็แปะแช่อันอย่างนี้อย่างมันเป็นคู่เนี่ยเขาสอนอย่างนั้นนั่นโบราณแต่เราเนี่ยมีศาสนาแล้วเลือกคนมีศาสนาก่อนเพราะถ้าแม่มีศาสนาโดยเฉพาะแม่นะครับมีศาสนาลูกมีศาสนาไม่น่าเชื่อนะครับลำหินดารุ่นมุกอรอบีนล่าสุดเกือบ20วันเข้าค่ายฮาฟิกุรอานท่องจำกุรอานอย่างเดียวนะฮะเป็นร้อยนะครับเพิ่งปิดค่ายไป2วันที่ผ่านมาไม่น่าเชื่อว่าเด็กยุคใหม่ท่องจำฮาฟิกุรอานไม่น่าเชื่อนะแสดงว่าพ่อแม่ยุคใหม่เนี่ยมีศาสนาแล้วก็ให้ลูกมีศาสนาเรียนศาสนาส่งไปเดี๋ยวอาจารย์อานัสมานะดร.อานัสดร.อานัสเนี่ยไปพูดที่รับทานด้วยเนาะแต่แกจะมาพูดที่นี่ก่อนโรงเรียนอะไรนะรับบานี่ผมถามนะรับบานี่ครับฮะโรงเรียนอะไรนะรับบานี่นั่นแหละครับได้อันเดียวกันเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกไวชานแนลไวชานนอนไวชานะไหลสำนวนนะผมถามอาจารย์อายุเท่าไหร่ไปจบป.6มีจบป.6ไปฮาฟิซที่เขาเยเทียงพี่น้องคิดดูว่าเด็กเนี่ยได้สนทนากับอัลลอฮ์ได้สนทนากับอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องเพราะกะลาบุลลอฮ์เวลาเราอ่านกุรอานเท่ากับเราสนทนากับอัลลอฮ์
เอาพี่น้องถามจริงๆที่นั่งอยู่นี่มีใครไม่มีมือถือบ้างครับไม่มีนะแล้วโทรหาอัลเลาะห์บ้างป่ะฮะเอาจด2443483จดแล้วก็โทรไปหาอัลเลาะห์นะ02นะเริ่มที่02 02 2443483 02ก็คือละหมาดซุนนะห์กับละหมาดซุบฮ์2ก็ละหมาดซุบฮ์4ซุฮรี4อัสร3มักริบ4อิชา8ตะฮัจญุด3ละหมาดวิทย์โทรไปหาอัลเลาะห์ด้วยนะโทรนะเรามีมือถือนี่ไม่ค่อยโทรหาอัลเลาะห์เลยนะเข้าใจนะประการต่อมาหนุนตักภรรยาอัลเลาะห์เคยทำไหมเอางี้หนุนตักนะถามสิภรรยาตัดเล็บให้สามีล่าสุดวันไหนครับมันตักมันเองได้ตัดเล็บล่าสุดให้สามีวันไหนอะอ้าวเชื่อผมไหมเอาไปทำรับรองกลับบ้านบ่อยๆอ่ะดูอิชารายงานท่านหญิงอิชารายงานว่ากานายัตตะกิอุฟีฮัจญรีวะอานาฮาอิดุนนบีเนี่ยนอนหนุนตักฉันในสภาพที่นบีในสภาพที่ท่านหญิงอิชามีฮาอิดุนมีเฮดนบีไม่รังเกียจเลยเอาศีรษะหนุนตักนบีเพราะในยุคนั้นยิวสอนว่าภรรยาคนไหนมีรอบเดือนยิวจะไปนอนนอกบ้านไปนอนที่อื่นไปนอนโรงแรมแต่นบีปฏิวัติเลยยิวสอนอย่างนี้ใช่ไหมฉันนอนหนุนตักให้เห็นเลยแล้วใช่เท่านั้นซุมมะยักรอุนกุรอานแล้วนบีก็อ่านกุรอานภาพนี้ไม่ค่อยได้เห็นแหละนะงั้นไอ้ที่ว่ารักเอ่ยจริงหรือที่ว่าหวานเนี่ยอย่างเนี้ยหวานไหมนะยีแอนเนี่ยยีแอนเป็นไงยีแอนคงหนุนตักบ่อยนะ ในสปอร์ตนี่ร้องเป็นเพลงเลยนะแล้วยีแอนนี่หนุนตักบ่อยแล้วอ่านกุรอานความน่ารักแบบนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะล่าสุดเมื่อวานนี้รถไฟไทยเนี่ยแหละครับคนแก่เนี่ยแก่มากแล้วสามีภรรยาเนี่ยนอนหนุนตักสามีบนรถไฟคิดดูแล้วกันว่ามันขนาดไหนน่ะความรักซึ่งกันและกันเอานะอยากจะสร้างความรักความหอมหวานสามีนอนหนุนตักภรรยาก็นอนหนุนตักนบีอันนี้เราทำสลับกันได้นะครับเพราะอะไรเพราะซุนนะห์นบีเนี่ยไม่ว่านบีเนี่ยเป็นผู้ชายมุสลิมเนี่ยนำไปนี่นะครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ทำไมครับนำไปใช้ได้เนาะนอนหนุนตักแล้วอ่านกุรอานนะและที่สำคัญถ้าสามีอ่านกุรอานเก่งกว่าภรรยานอนหนุนตักให้ภรรยาอ่านสามีคอยดูว่าผิดตรงไหนถ้าสมมุติว่าภรรยาอ่านดีกว่าสามีนอนหนุนตักอ่านเพราะกุรอานเนี่ยนอนอ่านได้นะครับกิยาเมากออูดาวาลายูนูบิฮิมให้ยัสกุรุลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกนะครับในสภาพที่ยืนสภาพที่นั่งและสภาพที่นอนอ้าวก่อนนอนต้องทำยังไงดูอาว่าไงนะดูอาก่อนนอนเนี่ยนบีให้ทำไงดูอาก่อนอ่านดูอานี่ก่อนล้มตัวนอนเนี่ยทำไงก่อนเอามือมาประสานกันใช่ไหมแล้วอ่านสามกุลเอามือประสานกันบางฮะดิษบอกว่าเป่าก่อนแล้วก็อ่านสามกุลบางฮะดิษว่าอ่านก่อนแล้วก็เป่าที่หลังได้ทั้งสองวิธีเอามือมาประสานแต่ไม่ต้องใส่หัวนะฮะเดี๋ยวจะเหมือนสายยัง ไม่ต้องใส่หัวนะเอามือมาประสานกันเสร็จแล้วอ่านสามอ่านหนึ่งจบปั๊บเอาตั้งแต่ศีรษะจนกระทั่งถึงเท้าสามครั้งล้มตัวนอนปั๊บบิสมิลลาฮุมมะอะยาวะมูตุวะมูตุวะหรือว่าวะมูตุวะอะยาได้เสร็จแล้วอ่านอะไรครับอ่านอายะกุรซีอายะกุรซีเป็นอายะกุรอานทำไมนอนอ่านน่ะวะลายูนูบิฮิมนอนอ่านได้ซิกรุลลอฮ์ในสภาพที่เรา
่านกุรอานได้งั้นนอนหนุนตักภรรยาก็อ่านไปด้วยเข้าใจเนาะกลับไปทำแล้วความรักจะเกิดขึ้นประเด็นต่อมาจูบภรรยาก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเอาโหมีแสงอ้าวนี่มีหลายนัยยะนะคือทำมาตลอดนะและโดนใจนะหรือไม่ทำเลยนะฮะนะท่านหญิงอาชาบอกว่าอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอบบะลาดบะดอนิซาอีนบีเนี่ยจะกอบบะลาเนี่ยไม่ใช่หอมนะครับจูบนะครับจะจูบหน้าผากจูบแก้มจูบปากอีกเรื่องบะดอนิซาอีจูบภรรยาของท่านนบีบางคนซุมมาคอรยัยละซอละก็ออกไปละหมาดลัมยะตะวัดดะนบีไม่อาบน้ำละหมาดเดี๋ยวก่อนหะดีษบทนี้เนี่ย4มัซฮับเนี่ยเขาเอามาคุยเรื่องอะไรครับเรื่องว่าการที่เราสัมผัสเพศตรงข้ามเสียน้ำละหมาดหรือไม่คำตอบของหะดีษบทนี้เนี่ยทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดเลยคือไม่เสียน้ำละหมาดเอ้าตอนตะวาฟเนี่ยต้องมีน้ำละหมาดไหมนบีบอกการตะวาฟเป็นการละหมาดชนิดหนึ่งแต่เป็นการละหมาดที่อนุญาตให้พูดได้ใช่ไหมแต่ละหมาดธรรมดานี่คุยกับคนข้างๆได้ป่ะเป็นไงแกสบายดีไหมมีเบอร์มีเบอร์เก่าหรือเบอร์ใหม่มันไม่ได้แต่เวลาตะวาฟคุยได้ไหมคุยได้ดูอาได้อะไรบอกเพื่อนข้างๆได้ฉะนั้นเวลาตะวาฟเนี่ยมีน้ำละหมาดถ้าเสียน้ำละหมาดต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่ถามเราชนผู้ชายไหมเราชนผู้หญิงไหมแล้วทำไมไม่ออกอ่ะเห็นไหมถ้าเป็นศาสนาอิสลามเนี่ยติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยมันต้องถ้าผิดต้องผิดหมดนะถ้าเม็ดแรกถูกมันถูกถ้าคุยว่าการสัมผัสเพศตรงข้ามเสียนั้นละหมาดถ้าแล้วตรงนั้นล่ะแล้วตอนที่นบีละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยที่บ้านนบีแค่พอนบีจะสุญูดนบีก็สะกิดขาท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาก็หดขาพอนบีสุญูดเสร็จเรียบร้อยนบียืนขึ้นท่านหญิงไอชาก็ยืดขาต่อถามว่าตอนที่นบีสะกิดเนี่ยถ้าเสียนะละหมาดทำไมนบีละหมาดต่อเข้าใจยังอินนัดดีนะยุสรุนอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายส่วนที่เขาบอกว่าโดนแล้วเสียมีทัศนะไหมมีแต่ทัศนะที่มีความเขาเรียกมีทัศนะที่นั้นมีน้ำหนักมากกว่าและสอดคล้องกับอิบาดะห์อื่นก็คือเวลาเราสัมผัสเพศตรงข้ามไม่เสียนะละหมาดถามว่าฮารอมไหมถ้าเจตนาไปโดนฮารอมแต่ไม่เสียน้ำละหมาดแต่ถ้าไม่เจตนาเช่นอาบน้ำละหมาดจะไปตลาดไปชนแม่ค้าไปชนผู้หญิงปั๊บเราไม่เจตนาโดนเขาอันนี้ไม่ฮารอมและไม่เสียน้ำละหมาดเข้าใจนะหะดีษบทนี้เนี่ยเขาเอาไปสู่ในหมวดของไม่เสียน้ำละหมาดเพราะนบีจูบภรรยาแล้วไปที่มัสยิดลัมยะตะวัดดะนบีไม่อาบน้ำละหมาดไหมแต่ประเด็นที่นักวิชาเขาเรียกอะไรอุลามาอีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าหะดีษบทนี้นบีสร้างความรักความหอมหวานในบ้านทุกครั้งที่นบีจะไปละหมาดอย่างน้อย5เวลาฉะนั้นเราเนี่ยถึงแม้ว่าเกษียณแล้วจะไปสุราตัวเองมั้ยนี่ไปกูจุ๊บไปทีนึงแล้วก็ไปเห็นมั้ยฮะไม่มีเนี่ยไม่เป็นไรนะฮะรู้หะดีษบทนี้แล้ววันหลังภรรยาไปยืนหน้าประตูเลยเป็นกุมารเจ๊กเลยจะออกหอมก่อนเอาไปให้ภรรยาเอาไปให้สามีจูบก็ได้หอมแก้มนะสร้างความรักความหอมหวานเนี่ยนบีทำอยู่บ่อยแล้วก็ทุกครั้งที่ไปสุเหร่าอ่ะคิดดูก็แล้วกันว่านบีหอมภรรยาเนี่ยขนาดไหนประการต่อมาเดี๋ยวผมจะต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องถามเนาะตะกี้เขียนมาบอกว่าผมมีเวลาเที่ยง10นาทีนะครับพี่น้องรู้ไหมว่านบีกับเขียนมีกระดาษมีนะกระดาษมีแจกเนาะมีไม้ลอยไหมไม้ลอยไม่มียืนถามก็ได้นะกระดาษก็ดีกว่านะครับเดี๋ยวใครมีคำถามถูกใจเดี๋ยวฮาดียะให้เล่มเลยมีไมลอยด้วยมีไมลอยด้วยนะครับประการสุดท้าย
ตะกี้ลืมบอกไปนบีเนี่ยอาบน้ำกับท่านหญิงไอชาในห้องน้ำสุนนะนบีผมสอนที่ไหนที่นี่หรือที่ไหนไม่ทราบสอนเรื่องอ้อที่ใต้สอนเรื่องก่อนแต่งขณะแต่งหลังแต่งมีจดหมายน้อยขึ้นมาอาจารย์คะผมเนี่ยเสียดายจะเก็บไว้ใส่กรอบมันหาไม่เจออาจารย์คะทำไมลูกเขยของอีฉันชอบอาบน้ำในห้องน้ำเดียวกับลูกสาวของฉันคะนะไม่ได้นะอันนี้ขอโทษไม่ได้นี่นะโทรศัพท์มาผมก็บอกโต๊ะเนี่ยสุนนะนบีเนี่ยที่สามีภรรยาอาบน้ำห้องเดียวกันนะอาบน้ำเป็นสุนนะนบีโต๊ะบอกจริงเหรอจริงเสียดายแชร์ตายไปละ ไม่งั้นแหละครับนะได้อาบกับแชร์บ้างในชีวิตไม่เคยอาบน้ำกับสามีได้ไงอ่ะพี่น้องสามีภรรยาในคนคนเดียวกันมีถามผมหลายคนบอกอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยมุสลิมะเนี่ยมุสลิมะถามนะมุสลิมะเนี่ยใส่วันพีซทูพีซได้ไหมผมบอกไปซื้อมาใส่แล้วใส่ที่ไหนล่ะก็ใส่ในห้องน้ำไงใส่เลยทูพีซวันพีซแล้วก็ประตูห้องน้ำอย่าปิดซี่เปิดแง้มๆไว้เวลาสามีเดินมาแล้วอ้อประตูหลุดเปิดให้มันกว้างสาก่อนหลุดสามีบอกนึกว่าป้าพยูนที่ไหนสารคดีป้าพยูนนะใส่ในห้องน้ำโอ้ยสามีภรรยานี่พี่น้องมันคือคนคนเดียวกันนะสามีเราชอบอะไรอ่ะเนี่ยชอบเซรามูนไปซื้อชุดเซรามูนมาใส่ชุดโอ้โหชุดพยาบาลไปซื้อมาเลยชอบนักศึกษาใช่ไหมไปซื้อชุดนักศึกษานะมีพี่น้องบอกอาจารย์หน้าอกในหน้าท้องมันเยอะมันเป็นไรโกยนะซื้อชุดนักศึกษาใส่นะกุนตูอัชรอบูวานาฮาอิดุนมาอีกแล้วครับนบีเนี่ยท่านหญิงอาชาบอกว่าฉันเนี่ยดื่มน้ำต้องทำให้ดูดื่มน้ำวานาฮาอิดุนฉันก็มีรอบเดือนและยังไงซุมมาอูนาวิลูฮูอันนี้นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนึกภาพนะจับขวาดื่มยื่นให้นบีถูกไหมนบีก็อยู่ตรงข้ามนบีก็รับแก้วมาแสดงว่ารอยปากท่านหญิงอาชาอยู่ด้านนี้และยังไงฟายาดออูฟาฮูอะลาเมาดีฟิยะนบีก็หมุนแก้วแล้วก็ดื่มรอยปากที่ท่านหญิงอาชาดื่มฟายาชรอบูแล้วนบีก็ดื่มฮะท่านหญิงอาชาก็นั่งม้วนไปสิถูกปะวันนี้ฝ่ายชายทำเยอะๆเนาะให้ทั้งสามีฟังทำเยอะๆนะถ้าสามีเราไม่ค่อยละเอียดภรรยาทำไม่เห็นเลยหรือไม่ก็ก่อนที่บังเขาจะดื่มนะบอกบังลืมอะไรหรือเปล่าบังถามลืมอะไรรอยปากหนูอยู่ด้านนี้หมุนสิหมุนแต่มันก็มีแบบนี้เหมือนกันนะยื่นไปแล้วก็เล็งอยู่ว่าต้องหมุนนะหมุนแก้วนะฮะสามีก็ถามตะกี้เธอดื่มตรงไหนเราก็ใจชื้นนะดื่มตรงนี้ค่ะดีละฉันจะได้ไปดื่มตรงอื่นเราก็แบบนี้นะนิดนึงนะให้มีความรู้สึกว่านะเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่นะครับข้อที่หนึ่งนะครับพี่น้องน่าจะถามมาจากบ้านเลยเนาะนะครับผมมีเวลาไม่เยอะนะครับกรณีที่ป่วยนอนโรงพยาบาลใส่แพมเพิร์ดเปื้อนปัสสาวะจะทำอย่างไรในกรณีที่ไม่สะดวกไปทำความสะอาดในห้องน้ำก่อนจะทำตะยัมมุมนะครับก่อนจะทำตะยัมมุมเอาใหม่ใจร่มๆนะครับเราเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้วใส่แพมเพิร์ดเนี่ยแล้วมันลำบากในการถอดคนไม่สบายลำบากในการเปลี่ยนปัสสาวะในแพมเพิร์ดไปเลยแล้วละหมาดทั้งแพนเพิร์ดนะครับละหมาดทั้งแพนเพิร์ดเลยครับเคยเห็นไหมคนที่ป่วยที่ต้องใช้ท่อปัสสาวะแล้วนั่งรถเข็นอ่ะแล้วท่อปัสสาวะอยู่ข้างๆอ่ะถ้าเขาจะละหมาดทั้งท่อปัสสาวะทั้งถุงปัสสาวะนั่นแหละ
เพราะนบีบอกละเรื่องของความจำเป็นเรื่องของดารูรอเนี่ยตัวฮีซุนมักซูรอมันไปยกเลิกฮุกมข้อห้ามหมูเนี่ยเรากินไม่ได้ภาวะขับขำจะเสียชีวิตจะอดอาหารตายกินหมูได้เหมือนกันแต่กินพออิ่มนะนะไม่ใช่คราวนี้แหละ เอาพออิ่มพอประทังชีวิตแล้วก็ค่อยว่าไปเจออาหารฮาลาลข้างหน้าฉะนั้นคนที่ใส่แพมเพิร์สปัสสาวะทั้งแพมเพิร์สแล้วก็อาบน้ำละหมาดถ้าอาบได้ถ้าอาบมาน้ำละหมาดไม่ได้ให้ทำแต่ยำมุมอาบน้ำละหมาดไม่ได้กรณีที่หมอบอกห้ามโดนน้ำไม่ได้อวัยวะร่างกายที่โดนน้ำละหมาดแต่มันโดนไม่ได้หมอบอกถ้าโดนแล้วมันจะกำเริบอันนี้ให้แต่ยำมุมแต่ยำมุมเนี่ยที่โรงพยาบาลไม่ยากพี่น้องไปซื้อแป้งดินสอพองดินสอพองเนี่ยเขาทำมาจากดินทั้งกระบวนการส่วนแป้งยี่ห้ออื่นไม่อนุญาตนะครับเอาดินสอพองมาซื้อมาหลายๆถุงใส่ถาดบีนะฮะตบๆมันบีๆมันแล้วก็ไว้ในถาดเวลาคนป่วยจะละหมาดไม่ยากบิสมิลลาห์ตกไปที่ดินสอพองนะ1ครั้งแล้วก็ลูบหน้าครั้งหนึ่งแล้วก็ลูบมือทั้งสองเสร็จละแค่นี้แล้วก็ละหมาดได้แค่นี้เองแต่ยำมุมแทนการอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าผู้ป่วยอาบน้ำละหมาดได้ต้องอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าอาบน้ำละหมาดไม่ได้เนื่องจากหมอบอกว่าอวัยวะร่างกายที่โดนน้ำเนี่ยมันห้ามโดนน้ำเช่นคนผ่าตาผ่าดวงตามาโดนน้ำไม่ได้เลยอันนี้แต่ยำมุมนะศาสนาอนุญาตให้นะครับข้อที่สองหลังผ่าตัดตาแรกแผลยังไม่อนุญาตให้โดนน้ำและฝุ่นเราจะอาบน้ำยังเราจะอาบน้ำละหมาดอย่างไรนะครับอ่ะก็อย่างที่ว่าเดี๋ยวก่อนการทำตะยำมุมไม่ได้หมายรวมว่าต้องมีฝุ่นนะครับหลายคนเข้าใจผิดนะนบีบอกว่าให้ตกบนพื้นดินที่สะอาดพื้นดินนั้นจะเป็นทรายเป็นหญ้าเป็นหินเป็นกรวดได้หมดไม่ได้หมายรวมว่าต้องเป็นฝุ่นดินพวกเราเข้าใจกันคลาดเคลื่อนนะครับฉะนั้นการตกไปที่ดินสอพองตกไปครั้งหนึ่งมันจะมีมาติดมาหรือไม่ติดมาไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือเราได้ตกไปแล้วตกแล้วก็ลูบหน้าลูบมือทั้งสองจบแค่นี้เพราะว่าในหลักการของอิสลามเนี่ยอนุญาตตรงนี้เลยนะครับผ่าตามาใหม่ๆใช้ตะยำมุมอย่างเดียวแล้วไม่จำเป็นต้องมีฝุ่นนะครับข้อที่สามนอนโรงพยาบาลหรือไปที่อื่นๆซึ่งเราไม่แน่ใจทิศตะวันตกกิบรัตจะทำอย่างไรเดี๋ยวถ้าเป็นเมืองไทยง่ายไหมง่ายไหมถามพยาบาลดวงอาทิตย์ตกที่ไหนก็หันไปทางนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเตียงไม่หันตัวเราหันยืนไม่ได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นอนละหมาดนั้นตรงนี้เรื่องกิบรัตเนี่ยไม่ยากสำหรับบ้านเรานะส่วนในกรณีที่เราไปต่างจังหวัดแล้วไปถึงที่นั่นดึกเดี๋ยวนี้ถ้าในมือถือมันมีเข็มทิศกิบรัตให้แต่พี่น้องอาจจะหาไม่เป็นสมมุติก็ถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านก็นอนแล้วไม่มีให้ถามหันไปทางทิศไหนก็ได้นะเสร็จแล้วตอนเช้าสุโบเพิ่งมาดูว่าแสงอรุณขึ้นทางทิศไหนนั่นก็แสดงว่านั่นคือตรงข้ามกับแสงอรุณขึ้นตอนเช้าก็เราก็ละหมาดสุโบแต่สิ่งที่ผ่านมาละหมาดอาจจะเป็นหันไปทางผิดทิศก็ไม่ว่ากันนะซอบ้าเคยเดินทางแล้วละหมาดผิดทิศเสร็จแล้วพอตอนรุ่งเช้ามาเห็นว่ามันเป็นอีกทิศหนึ่งก็มาถามนบีบอกว่าที่ละหมาดไปใช้ได้ไม่ต้องกระดอใช้นะครับเข้าใจนะฉะนั้นถ้าเป็นโรงพยาบาลของเรานี่ในเมืองไทยอันนี้ง่ายเลยหันไปทางทิศที่ดวงอาทิตย์ตกก็สามารถละหมาดได้มันมีกรณีของเดี๋ยวนี้โรงแรมนะที่ผมไปทางภาคใต้ส่วนใหญ่นะครับเขามีลูกศรชี้และจะเขียนว่ากิบรัตเดี๋ยวเนี้ยเขาต้องการลูกค้ามุสลิมเขาก็จะทำอย่างนี้นะครับมีคำถามอื่นไหมครับเป็นไมรอยก็ได้นะครับเดี๋ยวทีมงานเรานี่นะครับกำลังชูที่เขียนมานี่มีท่านเดียวนะมีแผ่นเดียวนะครับมีไหมครับไมรอยอยู่นี่นะครับมุสลิมนี่พูดได้นะครับ
พราะว่าเสียงเราก็ได้บันทึกเสียงด้วยนะครับมีนะฮะผู้ชายความจริงเนี่ยผมจะไปอยู่ถามตอบเนี่ยแต่ว่าวันมาไม่ได้นะแยมต้องมาอัพจริงๆนะฮะวันนี้ที่มูลที่เราพานจัดงานนะครับไม่มีคำถามเลยเหรอฮะโอ้มีแล้วฮะนี่ครับรุ่นนี้นะฮะอเล่นนะฮะมาชุดนี้อเล่นนะฮะครับสวัสดีครับครับอัสสลามครับอาจารย์ครับสมมติว่าที่จะว่าฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงรู้ว่าอย่าเนี่ยคือว่าอย่าครับผู้หญิงฝ่ายชายรู้ว่าอย่าเนี่ยคือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการพูดเล่นก็หรือว่าอะไรกันได้อย่างแล้วครับแต่ถ้าสมมติว่าฝ่ายชายพูดไปแล้วเนี่ยฮะเราไม่ได้อย่าแล้วอันนี้จะต้องทำยังไงครับก็ประเด็นแรกก่อนเนี่ยผู้หญิงจะพูดทั้งวันเลยนะสัญญาบังสัญญาบังไม่ตอบไม่ขาดแต่ฝ่ายชายพูดว่าฉันอย่าเธอนะสำนวนนี้เลยนะเป็นสำนวนที่ชัดเจนเนี่ยครั้งเดียวเนี่ยถือว่ามีผลทางศาสนาแม้ว่าจะพูดเล่นแม้ว่าจะพูดด้วยสภาพโมโหมีพี่น้องโทรมาบอกว่าอาจารย์ผมเนี่ยโมโหมากเลยแล้วก็ด่าแล้วก็หย่าภรรยาผมก็บอกว่าไม่มีใครหย่าภรรยาตอนที่อารมณ์ดีๆก็จะหย่าตอนที่โมโหนั่นแหละศาสนาถึงบอกว่าให้ระวังทีนี้เกิดพูดไปแล้วเราพูดไปแล้วไงฉันหย่าเธอแสดงว่าเราได้หย่าภรรยาไปแล้ว1ครั้งอัตตอลากูมัรตานการหย่าแล้วอนุญาตให้คืนดีกันอัลเลาะห์บอกว่า2ครั้งฉะนั้นฉันอย่าเธอ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 อย่างนี้นะจะพูดในเวลาเดียวกันจะกี่ครั้งก็ตามนับหนึ่งซอฮาบะห์เคยอย่าภรรยาฉันอย่าเธอเท่าเมล็ดทรายนบีบอกว่าอย่าล้อเล่นกับศาสนาเห็นไหมเม็ดทรายเนี่ยเท่าไหร่อ่ะแต่ถามว่าตกมีผลแค่หนึ่งงั้นเมื่อเราอย่าภรรยาแล้วหนึ่งปั๊บโอกาสที่จะคืนดีกันมาสองครั้งครั้งแรกนี้ยังคืนดีกันได้ฉะนั้นในช่วงอิดดะห์ประมาณ3เดือนก็คือผู้หญิงจะมีประจำเดือน3ครั้งประมาณ3เดือน3เดือนเนี่ยช่วงเวลานั้นให้ขอคืนดีเช่นวันนี้ไปพูดหย่าตอนเช้าแม่พลาดไปแล้วตอนเย็นขอคืนดีขอคืนดีมีหลายอย่างครับ1ก็คือเธอตัวเองเขาคืนดีนะเขาปิดเขาขอโทษผมจำมาจากรถแท็กซี่อะครับเขาเขียนว่าเขาผิดเขาขอโทษก็เลยจำมาแป๊บนึงนะฮะเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือไปหลับนอนกับภรรยาก็ถือว่าคืนดีอันนี้เขาเรียกขอคืนดีนะแล้วเวลาอันนี้จำเลยนะมุสลิมะนะเวลาสามีขอคืนดีไม่อนุญาตให้อิดออดนะครับไม่เอาฉันไม่อยู่กับเธอแล้วนั่นอีกเรื่องนึงจะขอหย่าฝ่ายหญิงไปขอหย่าที่หลังแต่เมื่อสามีมาขอหย่ามาขอคืนดีวาญิบต้องขอคืนดีนี่อยู่ในกุรอานเข้าใจนะดังนั้นทำยังไงก็คือให้เราไปขอคืนดีแล้วบันทึกเอาไว้เลยว่าหย่าภรรยาแล้ว1ครั้งครั้งต่อไปต้องระวังนะครับสมมุติครั้งที่2หย่าอีกยังขอคืนดีได้แต่พอครั้งที่3นี้ไม่อนุญาตแล้วจนกระทั่งหมดอิดดะห์นะครับเข้าใจนะครับสงสัยอย่างนี้นะฮะดีนะถามครับผมเชิญเลยครับค่ะขอบคุณอาจารย์มากนะคะขอเรียนถามว่าที่อาจารย์พูดว่าสามประการที่พูดแล้วเป็นจริงคือได้อะไรบ้างครับแหมอันนี้แสดงว่าตั้งใจฟังนะฮะนะครับอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือการไปสู่ขอไปนิกาสนะบอกว่าป้าผมเนี่ยจะมาขอนิกาสลูกสาวป้านะการไปสู่ขอหรือไปขอเขาแต่งงานเนี่ยอันนี้พูดเล่นก็ต้องไปขอนะครับอย่าไปพูดเล่นนะครับ2ก็คือการขอคืนดีพูดเล่นก็ถือว่าเป็นการขอคืนดีและข้อที่3ก็คือการหย่าเพื่อนถามเป็นไงภรรยาสบายดีไหมโอ้หย่าไปแล้วไม่รู้ไปไหนตอนไหนแล้วทั้งที่อยู่ที่บ้านการพูดอย่างนี้เป็นการพูดเล่นแต่อิสลามในหลักการอิสลามถือว่าเป็นจริงนั้น3เรื่องนี้อย่าพูดเล่นนะครับไม่ได้นะสามีเนี่ยไม่อยากคืนดีกับภรรยาหรอกแต่พูดเล่นไปงั้นตามหลักการอิสลามถือว่าเป็นการขอคืนดีนะนั้นต้องระวังครับขอใหม่อ๋อด้านนู้นก่อนนะฮะอันนี้ต้องเป็นคิวนะฮะอาจารย์ขอถามว่าได้ครับให้อาจารย์ถามแต่อย่ามองให้ดู
อ๋อได้ครับแต่ยำนุ่มไปแต่ยำนุ่มเนี่ยไม่ยากเลยนะครับหน้าบ้านเราก็ได้ที่เป็นพื้นดินนะสะอาดพื้นหญ้าก็ได้นะครับที่สะอาดตบไปหนึ่งครั้งตบไปครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ขออนุญาตถอดแว่นแล้วกันตบไปหนึ่งครั้งแล้วก็ลูบหน้าแล้วก็แค่นี้จบละเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยนบีบอกว่าสลาสลาสะก่อนสลาอย่าได้ที่สลาสันให้ล้างมือทั้งสองสามครั้งหนึ่งสองสามนี่ล้างอย่างนี้ไม่ใช่ล้างมือขวาสามครั้งมือซ้ายสามครั้งอันนี้มันจะหกครั้งนี่ภาพบอกนะบางครั้งนบีก็จะถูนิ้วดังนั้นพี่น้องหนึ่งสองสามครับแต่ยำมุมก็เหมือนกันนะครับถูอย่างนี้ได้นะครับครั้งเดียวง่ายมากเชิญเชิญครับAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh มีคำถามต่อยอดจากฝั่งผู้ชายเมื่อสักครู่นี้นะคะครับถ้าฝ่ายชายกล่าวคำหย่าด้วยคำพูดที่กังวลเช่นเราจบกันฉันขาดเธอถือว่าเป็นการขอหย่าไหมคะกรณีของการพูดเล่นและเป็นจริงถึงที่ว่าหรือการหย่าที่มีผลเลยคือพูดชัดเจนฉันต่อรักเธอฉันหย่าเธอนี่เขาเรียกคำพูดที่ชัดเจนแต่ถ้าคำพูดที่คลุมเครือกำกวมเช่นไปไหนก็ไปเราจบกันจบกันเนี่ยจบยังไงไม่รู้แต่จบกันถ้าอย่างนี้ศาสนาบอกว่าถ้าสามีมีเนียดว่าหย่าถือว่าหย่าครับไปเธอไปไหนก็ไปออกจากบ้านฉันไปเลยเนี่ยคำพูดนี้ไม่ถือว่าเป็นการหย่านะแต่ถ้าในใจของสามีบอกว่าหย่าไปไหนก็ไปออกจากบ้านฉันไปเลยแล้วมีเนียดว่าหย่าอันนี้ถือว่าเป็นการหย่าหนึ่งครั้งเลยนะแต่ถ้าพูดเฉยๆไม่เนียดไม่เนียดว่าหย่าเราจบกันด้วยความโมโหไปไหนก็ไปไปอยู่บ้านแม่เธอนู่นถูกนี่นะยังไม่ถือว่าเป็นการหย่ายกเว้นฝ่ายชายมีเนียดจะหย่าครับพอแล้วนะเห็นไหมขอคำถามได้ไหมข้าวได้ครับเห็นไหมแยมนะฮะครับเดี๋ยวนอนไม่หลับนะแยนนะเดี๋ยวขออีกคำถามหนึ่งนะโอ้โหมีอีกคำถามหนึ่งเห็นไหมแยนต้องไว้ผมหลังอาว่าไปค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์ตุลลอฮ์ครับอาจารย์ขอต่อจากผู้ชายนะได้คือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการหย่าน่ะแล้วพอหย่าหนึ่งครั้งแล้วก็มีเฮสามครั้งแล้วใครกลับคืนดีกันใช่ไหมคะอ๋อเขาเรียกว่าระยะอิดดะสมมุติว่าเราหย่ากันวันนี้และอีก2วัน3วันอีก1เดือนคืนดียังได้แต่ถ้า3เดือนหมดไปแล้วภรรยามารอบเดือน3ครั้งไปแล้วสามีมาขอคืนดีไม่ได้แล้วมันหมดอิดดะห์ต้องแต่งงานใหม่ทีนี้จะถามว่ากรณีผู้หญิงหมดไปนานอ๋อหมดเดือนก็ใช้3เดือนไงคือใช้3เดือนแต่ถ้าผู้หญิงที่ยังไม่หมดเมนก็ใช้เมนเป็นตัวใช้รอบเดือนเนี่ยเป็นตัววัดนี่นะฟังให้ดีนะวันเนี้ยอย่าอีก2วันเนี่ยเมนมานะพอเมนมาปั๊บอีก7วันเมนหมดเนี่ยนับ1ละเมนละ1ละจนอย่างเงี้ยครบ3ครั้งเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าสตรีใดก็ตามเนี่ยหมดรอบเดือนไปแล้วสามีอย่าอันนี้ชัดเจนเลยครับใช้3เดือนเป็นหลักเลยนะครับอาจารย์ก็ร้องเพลินครับด้านหลังนะถือยกมือไว้ก่อนนะครับครับครับวันสวัสดิ์ครับคือว่ามีคำถามเกี่ยวกับสามีภรรยาครับอันนี้เราแต่งงานเหรอยังครับนี่แหละครับถามคนอื่นนะครับอยากรู้คือว่าภรรยาเนี่ยได้เอาทรัพย์สินของสามีไปคือเอาแบบแอบๆไม่ให้สามีรู้และสามีเป็นคนที่ห่วงทรัพย์สินอย่างมากและภรรยาก็เป็นคนที่กลัวสามีเช่นเดียวกันสามีก็บอกภรรยาว่าเธอเอาทรัพย์สินของฉันไปหรือเปล่าภรรยาบอกว่าไม่ได้เอาไปนะภรรยาเป็นคนที่กลัวไงจากนั้นสามีก็บอกว่าถ้าเธอเอาไปเธอน่ะตกตะล็อก3ตะล็อกรวดเลยตกตะล็อก3ตะล็อกรวดเลยภรรยาก็ตอบว่าฉันไม่ได้เอาอยากจะทราบว่าพูดอย่างนี้เป็นการตอบเดี๋ยวฉันไม่ได้เอานี่หมายถึงภรรยาเป็นคนอ่ะ
เป็นคนที่กลัวไงก็เลยบอกว่าภรรยาก็เลยตอบสามีถามกลับว่าถ้าเธอเอาทรัพย์สินของฉันไปจริงๆเธอตกปลากับฉันเลย3ครั้งทีงวดเดียวจบแม็กเลยภรรยาก็ตอบว่าฉันไม่ได้เอา นะครับ เนี่ยเดี๋ยวก่อนคนถามเนี่ยถามเหมือนชีวิตจริงเลยนะเนี่ยนะเหมือนชีวิตจริงเลยนะแต่ยังไม่แต่งงานนะถามเผื่อคนข้างบ้านเนาะแล้วก็อยากรู้ว่าคำพูดอย่างเนี้ยตกต่อรักหรือไม่ครับอันนี้เรื่องจริงป่ะหรือสมมุติเรื่องราวจริงๆครับได้ฟังมาอีกทีเลยได้ครับผมอยากอันนี้ดีมากนะคำตอบเนี่ยมีหลายบริบทมากข้อแรกภรรยาเนี่ยต้องดูแลทรัพย์สินของสามีแต่ยังเป็นทรัพย์สินของสามีใช่ไหมตราบใดที่เขายังไม่ให้เราเช่นไม่ให้เราเป็นในนามนัฟกะหรือไม่ให้เราเป็นสมบัติของเรายังเป็นของสามีนะครับทรัพย์ใครทรัพย์มันไม่ยุ่งกันนะครับภรรยาเอาของสามีไปต้องใช้คืนนะสามีเอาของภรรยาไปต้องใช้คืนมหัศยังจ่ายไม่หมดต้องไปใช้คืนหย่ากันแล้วต้องเป็นหนี้ถ้ามหัศยังใช้ไม่หมดเข้าใจนะประเด็นนี้ก่อนไปเอาของสามีมาใช้โดยสามีไม่รู้อันนี้ไม่ได้ไปเอาของภรรยาเช่นที่ดินของภรรยาเนี่ยแอบเอาไปขายหรือแอบเอาไปจำนองจำนำอันนี้ไม่ได้ประเด็นต่อมาการที่ฝ่ายชายตั้งเงื่อนไขการหย่ามีผลครับยกตัวอย่างนะถ้าเธอมาร้านสินธรเมื่อไหร่เราขาดกันเพราะกลัวแย่นจะจีสมมุติถ้ามาร้านสินธรเมื่อไหร่ขาดอันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าภรรยาของเรามาร้านสินธรจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างขาดเลยเขาเรียกว่าการหย่าโดยตั้งเงื่อนไขถ้าเธอกินน้ำอัดลมยี่ห้อนี้เมื่อไหร่เราขาดครับอันนี้นะนี่เขาเรียกว่าเป็นการหย่าที่ตั้งเงื่อนไขฉะนั้นสามีตั้งเงื่อนไขว่าถ้าเธอเอาทรัพย์ของฉันไปแล้วก็เราขาดกัน3ต่อล่างเริ่มต้นก็คือกรณีนี้ถือว่าขาดแต่ขาดแค่ครั้งเดียวไม่ขาด3นะเข้าใจนะขาดนะครับอันนี้ขาดแต่ขาด1ไม่ขาด3ประเด็นของภรรยาก็โกหกซ้ำซากไม่เอายังมีลีลาอีกแทนที่จะบอกกับสามีว่าฉันเอาไปนะถ้าพูดอย่างนี้สามีคงไม่ตั้งประเด็นว่าถ้าเธอเอาไปแล้วก็ถ้าเธอเอาไปจริงๆนะจะขาดแต่เมื่อพูดไปแล้วสรุปก็คือสามีภรรยาคู่นี้ขาดกันแล้วนะจนกว่าจะขอคืนดีหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่สามีภรรยาเนี่ยมาขออ้อนวอนมาขอร้องไห้บอกผิดไปแล้วอ่ะขอคืนดีนั่นว่าไปแต่ทรัพย์สินของสามีที่เอาไปต้องคืนยกเว้นสามีหาล้านให้เข้าใจนะฉะนั้นสตังของเราเนี่ยเขาให้เรามาเราจะไปบริจาคที่ไหนก็ได้แต่ถ้าสตังของสามีถ้าจะบริจาคหรือเอาไปให้ใครต้องขออนุญาตสามีเพราะนั่นสตังเขาไม่ใช่สตังเราเข้าใจนะนั่นอันนี้น่ากลัวมากนะไม่ใช่ชีวิตจริงนะฮะย้ำใช่ไหมเนี่ยผมดีใจนั่นมีวัยรุ่นเข้ามาฟังบรรยายแบบนี้เนี่ยไม่มีในที่อื่นๆเลยครับนะก็โอ้โหมันไม่ทันแล้วยีแอนก็เร่งเพราะกลัวพวกเราหิวเนาะนะอันนี้เราแยกไม่ออกนะระหว่างท้องกับสมองเนาะนะก็เนื้ออันใดมาอัพด้วยนะครับผมอยู่นานไม่ได้แล้วก็ท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวงานหมายถึงสถานที่เหรออ่ะพี่น้องใจร่มๆนะวิ่งตรงไปเนี่ยนะครับไปคู่ขวารู้จักใช่ไหมครับคู่ซ้ายอย่าไปเลยเพราะเขาทำทางอยู่เราไปคู่ขวาวิ่งจากตรงไปถนนรามคำแหงเจอ3แยกเลี้ยวขวาไปสุวินทวงศ์วิ่งไปนิดเดียวเจอไฟแดงเราเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าคู่ขวาวิ่งคู่ขวาวิ่งไปเรื่อยๆจะมีวัดอยู่วัดเดียวอยู่ซ้ายมือวัดอะไรนะซับอะไรสโมสรครับพอเจอวัดซับสโมสรเนี่ยนะฮะเราก็ชิดซ้ายเลยตบไฟซ้ายเลยก็ได้ครับแล้วก็มันจะมีทางเลี้ยวซ้ายจะเขียนว่าทางไปคลอง9พี่น้องลงสะพานพอเลี้ยวซ้ายเจอสะพานขึ้นสะพานลงสะพานเจอไฟแดงเจ
จอไฟแดงนี่หยุดก่อนนะฮะอย่าไปผ่าเขานะครับพอหยุดไฟแดงเนี่ยพอไฟแดงพอลงสะพานมันจะมีให้เลี้ยวซ้ายเข้าคูซ้ายไม่ต้องติดไฟแดงเพื่อที่จะตรงไปข้างหน้าพอไฟเขียวปั๊บเราวิ่งเข้ามาเลยครับถนนลำหินนะฮะตรงนั้นก็เรียกว่าถนนคลองสิบนะวิ่งมาเรื่อยๆจะเจอวัดสามงามมูลนิธิผมเนี่ยจะผูกพันกับวัดนะครับจะเจอวัดสามงามอยู่ซ้ายมือพอเจอวัดสามงามเนี่ยพี่น้องก็จะเห็นทางไปคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไปสำนักจุฬาลัทธิมนตรีใช่ไหมนั่นแหละครับทางปากซอยนั้นจะมีที่ล้างรถที่ล้างรถแล้วก็มีร้านกาแฟอยู่พี่น้องก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเจอสะพานลงสะพานอีกอยู่ซ้ายมือเขียนไฟเนี่ยติดยาวแล้วพี่น้องวิ่งตามไฟไปเลยนะฮะส่งคนลงปากฝากทางเข้าล็อกพานแล้วก็วิ่งไปอีก200เมตรไปจอดรถจอดรถเสร็จนั่งซาเล้งเข้างานหลายซับหลายซ้อนนะผมว่าจะเอาเรือไปรับด้วยคนขับเรือหายากนะครับก็ลงสะพานเนี่ย200เมตรก็เห็นแล้วมูลที่รับพานนะครับมูลที่ผมไปสำนักจุฬาลัทธิมนตรี4กิโลนะเจอมูลนิธิก่อนลงสะพานก็เจอก็จะมีไฟติดให้ตลอดทางนะครับมีอาจารย์มุตฟาดร.อานัทมีอาจารย์บับลี่นะครับมีดร.อับดุลลอฮ์ดร.อับดุลลอฮ์นะครับหนุ่มสุนะครับอาจารย์ชวีสันนพิจิตรอาจารย์ซอดิกินนะครับหลายคนนะครับนะอินชาอัลเลาะห์ฝากด้วยแล้วก็งานเนี้ยรายได้เพื่อนำสตังค์ไปซื้อไปเช่าดาวเทียมในเดือนรอมฎอนนะครับฝากด้วยเนาะผมไม่มีเวลาอธิบายมากกว่านี้นะครับยะซะกะรอฮ์ที่บริจาคผมจะนำไปหยอดในกล่องแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำซอดะกะฮ์มานะกะซอดซอดะกะตุนมินมาลินนบีบอกว่าซอดะกะฮ์นี้ไม่มีหมดนะครับสตางค์เราไม่พร่องนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์